ว่าเราไปหาที่หลบฝนก่อนถ้าทางฝนจะไม่หยุดตกง่ายดูสวยกว่าเดิมมากตอนที่คุณเปียกฝนดูนะสิมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นด้วยเราไปที่นั่นกันเถอะไม่ได้เราควรจะกลับบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะเราจะกลับไปได้ยังไงไปหลบในกระท่อมก่อนจนกว่าฝนจะหยุดตกเถอะป้าเป็นเจ้าคนประทานกระท่อมนั้นให้เราเนี่ยรีบไปกันเถอะแต่ว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าอ่ะมันจะเข้ากระท่อมคนอื่นได้ยังไงกันล่ะสภาพอย่างเงี้ยเขาต้องให้เราเข้าไปอย่างแน่นอนแล้วไปเร็วมันฉันว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเราควรกลับบ้านกันดีกว่านะเชื่อผมสิสันเทียคุณคือชีวิตของผมถ้าหากว่าคุณเป็นอะไรไปผมจะไม่ให้อภัยกับตัวเองเลยเชื่อผมเถอะนะขอร้องรีบไปกันเถอะฉันว่าไปเถอะสันเทียเชื่อผมสักครั้งเถอะนะไปเถอะอ๋อเป็นอะไรไปมีอะไรเหรอเท้าฉันขอดูหน่อยอยู่ไหนนี่ของสันเทียแปลว่าเธอมาที่นี่เธอมาที่นี่สันเทีย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 จะไหมยังไงสันเทียสันเทียหายไปไหนนะนี่คือลายข้อเท้าของเธอมันตกอยู่แถวนี้เธอต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยกระทิกอยากย้ายกันไปหาให้ทั่วเลยนะสุมาลนิชาไปหากับฉันทางโน้นอังกฤษแกไปหากันตรงนั้นนะแอนดี้เดี๋ยวก่อนฉันจะไปกับคุณด้วยนะไม่คุณต้องไปกับพวกเขาแต่ฉันอยากไปกับคุณไม่ได้เขาล็อกแล้วผมจะไปคนเดียวไปซะสันเทียตอนนี้เท้าคุณเลือดออกมากเลยน่าจะเจ็บมากรีบไปที่กระท่อมกันเถอะนะแต่เราควรกลับบ้านนะไม่ได้สันเทียไม่พูดถูกแล้วมีวิญญาณในนี้จริงๆอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับที่มะพร้าวตกลงมาก็เพราะว่าแมลงเจาะจนเน่าพวกเด็กๆออกไปตามหาสันเทียฉันเป็นห่วงจังเลยผมพยายามโทรหาทุกคนแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมเราจะยืนรออะไรอยู่ก็รีบออกไปดูกันดีกว่าเราเอาได้ช้าก่อนห้ามทุกคนออกไปเพราะว่าไม่มีใครที่ควรจะออกไปพวกคนที่ออกไปได้ทำผิดและขัดคำสั่งของข้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันเราเป็นห่วงเด็กๆและอยากจะไปตามหาพวกเขาน่ะไม่ได้พวกเราต้องเชื่อฟังท่านนักบวชคืนนี้ทุกคนห้ามออกจากบ้านและพวกนั้นจะเป็นยังไงสันเทียอังกาดและเด็กๆทุกคนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านนักบวชอยู่นี่แล้วท่านจะจัดการทุกอย่างได้เลิกเชื่อเรื่องงมงายได้แล้วครับแม่นี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเคราะห์ร้ายอ
ต้องไปที่ห้องสันเทียเดี๋ยวนี้ห้องเขาอยู่ไหนสันเทียนั่งตรงนี้ก่อนนะความรักต้องมีความเชื่อใจกันถ้าคุณรักผมคุณต้องเชื่อใจผมมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อใจแต่ฉันกลัวที่นี่ไปเถอะพี่ป๋าจะกลับบ้านได้ไหมถ้าเราไปตอนนี้เราจะไม่ถึงบ้านอย่างแน่นอนเห็นไหมว่าข้างนอกนั่นฝนตกหนักมากเลยฝนหยุดตกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาไปแน่หยุดอยู่ตรงนั้นห้ามใครเดินเข้ามาเป็นอันขาดนี่นี่คือวิญญาณที่ชั่วร้ายพลังร้ายของมันมาจากสร้อยมงคลสุดและตอนนี้ได้ครอบงำบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วมันเป็นวิญญาณชั่วร้ายตอนนี้ข้าอยากจะรู้ว่ามันจะมีพลังมากสักแค่ไหนกันนั่นก็แค่สร้อยมงคลสูตรธรรมดานี่เองไม่ใช่มันไม่ใช่สร้อยมงคลสูตรทั่วไปมีวิญญาณสิงอยู่ในนี้ขอแต่ครับท่านถ้าทำแบบนี้ก็เพื่อเงินใช่ไหมทำให้พวกเรากลัวแล้วก็รอเอาเงินใช่หรือเปล่าท่านบอกมาท่านอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ท่านเองไม่นายักรับเงินแล้วก็รีบออกไปไม่นายักอะไรแม่ผมก็แค่เงียบเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ท่านนักบวชทำต่อไปแม่คือหุบปากมีวิญญาณร้ายอยู่ถึง2ตนชีวิตสันเทียอยู่ในอันตรายไม่ถ้าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดได้โปรดเถอะอย่าให้ลูกฉันมีอันตรายเลยนะคะ
มันดึกมากแล้วทุกคนที่บ้านน่าจะรอฉันอยู่แม่คงจะเป็นห่วงฉันมากฉันไม่ได้บอกแม่ว่าฉันไปไหนหรือว่าจะมาแต่งงานไม่มีใครรู้สักคนเลยฉันว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าฉันไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงขอร้องล่ะกลับบ้านนะพ่อที่สันเทียทำไมถึงรบเราอยากจะกลับบ้านอยู่ได้ก็เห็นว่าฝนมันยังตกหนักอยู่แต่ว่ายังดื้อดึงจะกลับบ้านให้ได้ตอนนี้เรายังกลับไม่ได้จริงๆนะไม่ได้ยินเหรอทั้งฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องดังลั่นอีกต้นไม้ตามทางอาจจะโค่นทับเราก็ได้นะและอีกอย่างตอนนี้มันมืดมากออกไปตอนนี้มันอันตรายมากเลยนะสันเทียพอนะสันเทียเป็นแผนของพระเป็นเจ้าท่านตั้งใจให้เราต้องติดฝนอยู่แบบนี้เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะแค่คุณกับผมจงคิดซะว่าฝนที่ตกหนักและเสียงฟ้าร้องเกิดขึ้นเพื่อเราสำหรับเราสองคนเท่านั้นไม่มีใครอื่นอีกเป็นอะไรไปสันเทียหรือว่าคุณหนาวเหรองั้นผมไปหาเสื้อผ้ามาให้คุณก็แล้วกันนะข้าจับนางมาตามที่ได้สัญญาเอาไว้ข้ารู้ว่าเจ้ารีบร้อนเพราะเจ้ารอมานานแสนนานถึง22ปีวันนี้ความเจ็บปวดทรมานของเจ้าจะต้องจบลงเจ้าจะต้องพึงพอใจแน่รออีกไม่นานการรอคอยของเจ้าจะจบลงอย่างแน่นอนสันเทียพี่สันเทียพี่สันเทียพี่เป็นอะไรไปอ่ะอยู่ดีๆฉันก็กลัวขึ้นมาไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกหน้าผีมันมาที่นี่อย่างแน่นอนแต่ถ้ามันมานะนี่เห็นไหมเห็นกล้ามึงฉันหรือเปล่าอ่ะฉันจะไล่พวกมันไปเองเนี่ยฉันอยู่สาไปปั้นกล้ามาตั้งนานเลยนะแต่ว่าพวกเขาบอกว่าจะไปวิหารกันใช่ไหมล่ะแล้วว่าพี่ต้องอยู่ที่นั่นสิเมื่อเขาคงไม่ไปหรอกที่นั่นน่ากลัวจะตายไปเขาไม่ไปอย่างแน่นอนเชื่อฉันนิชาฮะเธอรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นลองหาตัวนั้นดูรอฉันด้วยสิการทิพย์รอด้วยสวัสดีสันเทียไม่หายไปไหนกันแน่เนี่ยสันเที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 ยฉันเตือนแซนดี้แล้วว่าคืนนี้ห้ามออกไปนอกบ้านอย่างเด็ดขาดฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องมาที่นี่ด้วยไม่นะเขาไม่น่ามาถึงตรงนี้เพราะว่าฝนตกหนักมากบางทีเขาอาจจะกลับไปบ้านแล้วก็ได้นะฉันว่าพวกเรากลับกันดีกว่าอะไรนะจริงๆไปฟังให้ดีนะไปกลับไปเลยแต่เราไม่กลับไปถ้าไม่เจอตัวแซนดี้โอเคใช่ตามใจขอให้สนุกกับการปิกนิกในป่าก็แล้วกันไปละเดี๋ยวสิไปอย่างนี้ได้ยังไงล่ะไปเลยเทพแซนดี้
สันเทียพี่สันเทียสันเทียสันเทียคุณอยู่ที่ไหนนะคุณใส่เสื้อตัวนี้ก่อนนะสันเทียบอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นสันเทียลูกแม่ลูกเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวนางอยู่กับวิญญาณนางอยู่กับวิญญาณชั่วร้ายและมันมีแผนการที่ชั่วช้าและจะสร้างความวิบัตินี่ท่านหมายความยังไงความวิบัติกำลังจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปวิญญาณร้ายต้องการมีสัมพันธ์กับนางไฟได้ถูกจุดติดแล้วจากหนังเรื่องโชเล่ใช่ไหมหนังที่อัมพิตาบเล่นเป็นพระเอกใช่นี่เป็นเพลงโปรดของผมเลยคุณชอบเหมือนกันเหรอนั่งลงสิผมจะเป่าให้ฟังอีกรอบท่านยาเลยตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะคนที่บ้านน่าจะเป็นห่วงฉันมากฉันว่าเรากลับกันเถอะอีกแล้วเหรอผู้ชายคนนั้นที่กำลังจะแต่งงานกับคุณในอังกาศคนที่นอกใจคุณเขาไม่ได้แคร์คุณเลยสักนิดอีกอย่างนะเขาไม่คิดจะตามหาคุณเลยด้วยซ้ำตอนนี้เขาคงจะมีความสุขกับนิชาอยู่ฟังนะบ้านถูกสร้างด้วยหัวใจและบ้านของคุณอยู่ที่นี่ไงที่นี่มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเราคิดดูให้ดีสิด้านหนึ่งของอังกาศที่ไม่แคร์คุณและอีกด้านคือผมที่รักคุณอย่างสุดหัวใจคุณมีความหมายต่อชีวิตของผมมากเหลือเกินคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าผมเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณคุณคือสุดที่รักของผม